สวัสดีค่ะน้องๆลองทำนะคะวันนี้น้องๆจะมาทำลอนตาลลอยแก้วนะคะลอนตาลอ่อนลอยแก้วเขาบอกว่าการจะทำอันนี้เนี่ยนะคะให้เราเอาลอนตาลเนี่ยแช่น้ำไม่ใช่ขอโทษค่ะแช่ช่องฟรีซก่อนให้แข็งแล้วก็เอามาแช่น้ำนะคะเลยเราลองมาทดสอบกันดูนะคะน้องๆก็ยังไม่เคยทำเลยค่ะนี่ลองทำครั้งแรกอีกแล้วจะเป็นไงเนาะไหนลองก่อนนะคะเอ้ยมันร่อนจริงๆค่ะนี่ค่ะนี่แช่น้ำไว้แบบนี้เขาร่อนจริงๆค่ะแกะง่ายค่ะนี่ดูดิเห็นไหมคะนี่มันทำให้เราปอกง่ายจริงๆค่ะเขาล่อนออกเลยนี่ได้แล้วนะคะนี่โอ้ง่ายค่ะอันนี้ก็ศึกษามาจากใน YouTube ค่ะนี่ค่ะวิธีการปอกตาล ง่ายๆสวยๆนะคะเดี๋ยวน้องจะเอาขึ้นก่อนเลยเพราะว่าต้องคลายความเย็นนะคะปอกง่ายจริงค่ะเนี่ยถ้าเราขูดเขาออกอย่างนี้นะคะเขาก็ออกแล้วค่ะนี่ค่ะแค่เราล่อนแบบนี้นะคะเขาก็ล่อนออกแล้วเนี่ยแค่เราล่อนแบบนี้เนี่ยเห็นไหมคะแค่สะกิดสะกิดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยพอเราได้ลอนตาลมานี่นะคะลอนตาลอ่อนมาเนี่ยเราก็เอาไปแช่ช่องฟิชเลยให้เขาแข็งเลยนะคะแล้วเราก็มาแช่ในน้ำนะคะเพื่อละลายน้ำแข็งอย่างนี้นะคะสักแป๊บหนึ่งพอให้เขาคลายน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งเขาคลายตัวนะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะปอกง่ายล่อนได้แบบนี้เลยค่ะนี่ทีนี้วิธีการเลือกลอนตาลนี่นะคะเราก็เลือกที่แบบว่ามันยังไม่แก่เต็มที่ไม่แก่มากแก่มากเขาก็จะแข็งเนาะมันก็ทำให้เราทานยากถ้าอ่อนไปเนี่ยมันก็จะเละเนี่ยวันนี้นะน้องจะต้มกับน้ำตาลสดของเขาเลยนะคะนะน้องเอามาด้วยซื้อน้ำตาลสดมาด้วยพอเราทำชิ้นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องจะเคี่ยวกับน้ำตาลสดค่ะเป็นลอยแก้วลอนตาลลอยแก้วน้ำตาลสดนะคะเพิ่มความอร่อยเนี่ยออกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยปกติอ่อนๆแบบนี้มันจะปอกยากมากเลยนะคะเป็นลอนที่อ่อนมากเนี่ยเราก็ลอกได้ค่ะแล้วก็ได้หมดค่ะถึงแม้จะอันอ่อนๆมากๆแบบชิ้นนี้นะคะเราก็ได้ค่ะไม่เสียของเสร็จแล้วนี่นะคะเราก็เอาไปล้างทำความสะอาดนะคะเมื่อล้างแล้วเสด็จน้ำดีแล้วเนี่ยเราก็มาทำชิ้นนะคะหั่นตามขวางนะคะเนี่ยตามขวางแบบนี้ค่ะนะเราก็ทำชิ้นก็ไม่ต้องให้หนาแล้วก็ไม่ต้องให้บางจนเกินไปนะคะให้มันแบบว่ากำลังพอดีพอดีเพราะว่าถ้าบางไปเนี่ยถ้าเราเคี่ยวนะก็มีสิทธิ์ที่จะเละได้นะคะถ้าหนาไปเนี่ยบางทีมันก็เหนียวมันก็แข็งไปเนาะแล้วก็กระกะดูค่ะนี่นะคะเอาตามขวางนี่นะคะนี่ทางด้านขวางนะนี่หั่นไปเลยคือค่อนข้างไปทางบางแต่เราจะไม่ทำบางมากนะคะนี่ระหว่างที่น้องหั่นลอนตาลนี่นะคะน้องก็จะเคี่ยวน้ำเขาไว้คือตั้งไฟอ่อนๆ นะคะอันนี้จะเป็นน้ำตาลสดนะคะที่น้องเอามาพร้อมกับลอนตาล นะคะเราจะต้มด้วยน้ำตาลสดค่ะนี่น้องใส่ไปหนึ่งขวดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะถ้าไม่พอเนี่ยเราสามารถเติมน้ำตาลเติมน้ำได้นะคะน้องใส่ไปหนึ่งขวดก่อนแล้วก็ใส่ใบเตยไปด้วยนะคะนี่นะคะขยำขยำใบเตยใส่ลงไปด้วยนะคะเพิ่มความหอมตั้งไฟอ่อนเลยค่ะทีนี้พอเราหั่นตาลเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เอาปลามาใส่น้ำก็เดือดพอดีเนาะนี่ตอนนี้นะคะตาลเราก็หั่นเสร็จแล้วน้ำก็เดือดแล้วค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ต้มไปอย่างนี้นะคะให้ตาลเขาสุกอันนี้นะน้องล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะนี้เราก็เปิดไฟแดงเลยนะต้มเข้าไปเลยค่ะนี่เราก็ดูนะคะถ้าหากว่าน้ำเขาน้อยไม่ท่วมเนี่ย
เราก็เติมน้ำได้แล้วก็เพิ่มน้ำตาลลงไปได้นะคะนี่เดี๋ยวน้องๆจะเติมน้ำลงไปหน่อยนะคะเติมน้ำน้อยนิดนึงไม่ท่วมดีนะคะเติมน้ำลงไปสักหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวน้องๆก็จะเพิ่มน้ำตาลลงไปหน่อยนึงกระบวยหนึ่งเนาะก็ชิมรสตามชอบนะคะถ้าเราชอบหวานแบบนี้เราก็ใส่น้ำตาลมากได้เอาตามความชอบเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะชิมน้องจะเพิ่มน้ำตาลไปอีกกระบวยหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้น้ำตาลต้นน้ำตาลสดนะคะถ้าเราใช้ทำแบบว่าเคี่ยวน้ำเชื่อมเนี่ยถ้าจะให้สีออกแดงสวยหน่อยๆเนี่ยเราใช้น้ำตาลผสมกันนะคะระหว่างน้ำตาลทรายขาวขัดสีกับน้ำตาลไม่ขัดสีค่ะนะแล้วสีเขาก็จะออกแดงนิดๆค่ะสวยค่ะถ้าเอาแต่น้ำตาลไม่ขัดสีเลยเนี่ยมันก็จะแดงเข้มไปนะคะเขาก็จะดูดำความหวานเนี่ยก็แล้วแต่ชอบนะคะก็จะมีฟองขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ช้อนฟองออกก็เริ่มเดือดละช้อนฟองออกนะคะน้ำก็จะได้ไม่ดำโอ้โหหอมมากเลยค่ะอันนี้เราก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากแล้วนะคะเพราะเขาเดือดเนี่ยเราก็เบาไฟลงมานะคะให้เป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่อยๆเคี่ยวไปค่ะนะเพื่อให้เนื้อตาลสุกค่ะแล้วก็น้ำตาลซึมซาบเข้าไปเนื้อตาล นะคะเราก็เคี่ยวไปอย่างนี้นะคะให้เนื้อตาลเขาใสนะคะพอเนื้อตาลใสเนี่ยก็คงจะประมาณสัก10นาที15นาทีอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้ละเนาะถ้าน้ำแห้งเนี่ยเราสามารถเติมน้ำได้นะคะระหว่างเคี่ยวเนี่ยค่ะพอตอนนี้น้ำเดือดดีละใบเตยก็กลิ่นมาละเราก็ตักออกเลยนะคะน้องขอชิมสักหน่อยมีความหอมมากเลยค่ะนี่ตอนนี้นะคะตาลเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตาลลอยแก้วแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเนื้อเขาก็จะใสขึ้นมาแบบนี้ค่ะหลังจากที่เสร็จเนี่ยเราก็ปล่อยให้เย็นนะคะตอนนี้นะน้องก็เคี่ยวจนพอใจแล้วนะคะน้องก็จะปิดแก๊สเลยปิดเตาเลยนะคะหลังจากที่ลอยแก้วของเรานะคะตาลลอยแก้วของเราเนี่ยเย็นตัวแล้วเราก็อาจจะบรรจุใส่กระป๋องนะคะใส่กระปุกอย่างนี้ไว้แช่เย็นรับประทานนะคะไว้แช่เย็นกินแบบต้องรับประทานด้วยนะคะ อย่าแซวนะน้องนะเราก็จะบรรจุถ้วยแบบนี้สามารถทำขายได้นะคะเนี่ยค่ะเราจะบรรจุเพื่อแบบนี้ใส่ตู้เย็นไว้ทานเย็นๆเลยก็ได้นะคะหรือเราจะใส่กระปุกใหญ่ๆแล้วก็ตักกินเอาก็ได้นะคะได้เหมือนกันขอให้มันเกิดความเย็นเถอะนะคะนี่ค่ะโอ้ก็ได้หลายถ้วยอยู่นะคะเนี่ยนะคะน้าน้องก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้น้องเราทำด้วยนะคะวันนี้น้าน้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย